นายพรานกับสิงโตมีนายพรานกลุ่มหนึ่งออกไปล่าสัตว์พวกเขาเห็นสิงโตแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินคลอเคลียกันเหล่านายพรานจึงพนันกันว่าใครจะล่าสัตว์เก่งกว่ากันนายพรานคนหนึ่งอยากแสดงความสามารถในการยิงธนูให้เพื่อนดูเขาจึงพูดว่าเดี๋ยวพวกเจ้าดูนะข้าจะยิงสิงโตแม่ลูกคู่นั้นให้ตายพร้อมกันเลยหลังจากพูดจบเขาจึงได้ง้างคันธนูและปล่อยลูกธนูเข้าใส่สิงโตสองแม่ลูกทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆแม่สิงโตที่กำลังจะสิ้นใจจึงพูดกับนายพรานว่าเหตุใดเจ้าต้องฆ่าข้ากับลูกด้วยนายพรานตอบว่าเพราะข้าต้องการแสดงความเก่งกาจให้เพื่อนๆดูน่ะสิแม่สิงโตจึงย้อนถามกลับไปว่าถ้ามีสิงโตดุร้ายตัวอื่นเข้าไปทำร้ายลูกเมียของเจ้าบ้างเจ้าจะรู้สึกอย่างไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา